ระช่วยวันนี้ชวนสดับรับชมสำเนียงสนอโสดจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด8ฟื้นอโยธยาคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยฮะวัฒนธรรมอารมณ์ดีนะครับต้องบอกเลยว่าสวัสดีคุณผู้ชมที่ชมอยู่หน้าจอทีวีรวมไปถึงช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะ Facebook นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อุ่นพี่หยกนะครับพี่อุ่นแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบว่าอัปเกรดตัวเองขึ้นไงเป็นพี่อุ่นแล้วใช่มั้ยผ่านไป1สัปดาห์ปุ๊บเริ่มแก่ขึ้นเป็นพี่อุ่นทำไมไม่เป็นพี่อุ่นกับน้องหยกไปเลยล่ะก็ต้องสวัสดีด้วยนะครับพี่อุ่นกับป้าหยกตรงนี้หยอกเล่นหยอกเล่นเอาไม่มีอะไรมาฝากก็นอกจากมีอารมณ์ดีแบบนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด8ฟื้นอโยธยาครับพี่หยกครับคือต้องบอกว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็ยังได้รู้ประวัติของแต่ละเพลงในสมัยอโยธยาด้วยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันมีที่มาที่ไปบ้างมาจากเพลงไทยเดิมบ้างมาจากวรรณกรรมบ้างก็มาจากเรื่องเล่านะคะก็ต้องบอกว่าเพลงที่จะให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักอันแสนเศร้าเศร้าแบบเศร้าพอแล้วเศร้าเยอะไปแล้วคือพี่ไม่รู้จะทำยังไงให้รู้ว่ามันเศร้าจริงๆเพราะว่าในนั้นเนี่ยบางคนดูแล้วน้ำตาซึมเลยนะครับผมพี่เท่งกับพี่พันธ์ก็พร้อมที่จะเล่าให้ฟังแล้วด้วยค่ะเชิญค่ะอ้าวอีกหนึ่งบทเพลงก็พูดถึงดวงจันทร์เหมือนกันแต่ต่างกรรมต่างวรรคกันนั่นคือเพลงลาวดวงเดือนมีที่มาที่ไปไหมจริงๆลาวดวงเดือนก่อนนะมีชื่อว่าลาวดำเนินเกวียนแต่พอร้องกันมาว่าโอ้ราโนดวงเดือนเอ่ยเลื่อยมาก็เลยเรียกว่าลาวดวงเดือนประวัติโดยย่อคือพระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์เนี่ยเสด็จไปนครเชียงใหม่ก็เกิดไปชอบพอกับเจ้าหญิงชมชื่นก็โปรดให้มีการเจรจาสู่ขอกันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายกลับถูกปฏิเสธก็ทำให้โศกเศร้าเสียพระทัยตอนกลับก็ประทับเกวียนกลับมาก็คิดถึงไงเลยแต่งเพลงเขาเลยเรียกว่าลาวดำเนินเกวียนในช่วงแรกแล้วมาเปลี่ยนเป็นลาวดวงเดือนจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรอมพระทัยแล้วก็สิ้นพระชนตายเพราะผู้หญิงรันทดกับเพลงนี้เอ้าแต่ว่าเขารักกันจริงนะผมกำลังยกย่องความรักอ่ะเพลงลาดูเดือนขับร้องโดยน้องปุ้ยดวงพรครับพร้อมแล้วเชิญสำหรับรับชมณบัดนี้เลยครับอ
้โหน้องปุ้ยสวัสดีครับเอาปรบมืออีกครั้งหนึ่งเชิญครับน้องแนนน้องนนท์เชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสามท่านนี่เรียนการร้องมาครับผมลองบอกที่ไปเรียนร้องเพลงมาเขามีอะไรนะเสียงนะเสียงครับคุณเท่งการร้องเพลงประสานเสียงมันจะมีหลากหลายเสียงจำแนกแบบนี้ก็คือว่า1โซปราโนออโต้กระปุกไปพันเมื่อกี้รถยนต์แล้วอ๋อไม่ใช่แล้วถามปุ้ยดีกว่าโซปราโนโซปราโนออโต้เทเนอร์งั้นเดี๋ยวผมขอไล่จากระดับเสียงก่อนนะถ้าโซปราโนของแนนจะเป็นออโต้ของนนท์จะเป็นเทนเนอร์เทนเนอร์ครับเป็นที่ไหนฮะฟิตเนสฮะนนท์ฮะไอ้เรื่องฮาปล่อยพี่สองคนนนท์เอาหลอกกับร้องพอแล้วเขาถามเอาสองหลอกกับร้องนะเสียงอะไรนะของเทนเนอร์เทนเนอร์เทนเนอร์ฮาอันเนี้ย7ปีผมฝึกโหเจ็ดปีตัวเดียวเลยเหรอตัวเดียวครับตัวเดียวเลยฝึก7ปีฝึกเพื่อวันนี้ด้วยนนพี่ขอโทษนะครับโง่เปล่าตัวเดียวมัน7ปีดูไปทักน้องมันดูไม่น่ายากอ่ะลองทำเสียงดิมันยากเทนเนอร์เสียงเทนเนอร์ดิฮ่าอ่ะคุณเท่งพี่เท่งเป็นเบสฮอต่ำๆฮอมันเหมือนด่าล่ะฮ่าไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี้เปลี่ยนเป็นคำดีกว่าโอ้ละหนอเทรนเนอร์โอละนอสุดๆ7ปีต่ำโอละนอเฮ้ยดีขึ้นดีขึ้นดีผมก็เรียนมา7ปีเหมือนกันเอ้าพี่เท่งก็โง่เหรอครับไม่น่าพลาดแล้วครูเดี๋ยวทีนี้ผมจะแบบโอ้ละนอแล้วเราวุบหายไปเลยอ่ะปรึกษากันได้อ่ะโอ้ละนอปุ้ยพี่ขอโทษนะกลัวพี่ขอโทษพี่อ่ะพี่เก่งแล้วไงพวกเราก็ให้พี่เป็นตัวเบสแบบโอ้ยไปเลยแล้วเดี๋ยวพวกหนูตามพี่เองพี่ได้อยู่แล้วไม่เสียนะไม่เสียลองเอานะมั่นใจนะคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งมิติของวงการร้องเพลงประสานเสียงของเมืองไทยไม่เคยมีใครทำครับครั้งแรกบนเวทีคุณพระช่วยที่จะส่งต่อสิ่งนี้พันธุ์ลืมไม่เกินเหรอมันยิ่งใหญ่อ่ะเอาหน่อยเดียวพอแล้วพร้อมนะฮะเขาบอกว่าถ้าเขาร้องเพลงภาษาไม่ผมฟังผมก่อนผมกำลังจะบอกว่ามึงดีดมากกว่าที่ไอ้พันมึงเนี่ยไม่ผมกำลังจะบอกว่าการร้องเพลงประสานเสียงเนี่ยพอร้องจบถ้ามันดีนะคนจะปรบมือเองโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าปรบมือหน่อยครับไม่ต้องเลยทำให้เป็นอย่างนั้นเอาเหอะพันเลยพร้อมนะครับโอ้ละหนอพร้อม3 4โอ้ไอ้พันเหมือนมึงได้คนเดียวอ่ะเหมือนมึงรับไปคนเดียวอ่ะเฮ้ยโอ้โหได้นะได้เลยอ่ะดีมันครบหมดเลยนะถึงอ่ะโอ้แล้วน้องอาร์มอีกคนนึงอ่ะน้องอาร์มไปซ้อมโอละหนออยู่ค่ะพี่เอ้ามีอีกแล้วเหรอฮะไมโอเหรอมีโอละหนอ my love ค่ะอ๋อโอละหนอ my love เพลงสนุกปรบมือกับ3ท่านนี่ครับขอบคุณนะครับเก่งสุดยอดอีกหนึ่งบทเพลงครับครับผมโอละนอไม่เลยพอแล้วรู้แล้วว่าเก่งเดี๋ยวคืนนี้ก็ละเมอหรอกโอละนอไม่เลยครับเป็นเพลงที่เราจะได้เห็นการแสดงของลิเกฮูลูทางปากใต้ครับผมจริงๆลิเกฮูลูก็คือมาจากการสวดแขกเมื่อก่อนเขาเรียกดิเกจะอยู่ทางภาคใต้ซะเป็นส่วนใหญ่ครับวันนี้เรายกมาตรงนี้ครับให้คุณได้เห็นนี่คือวัฒนธรรมที่สนุกสนานโอ้หนอ my love กับน้องอามก่อนกันครับอ
ได้ดูกันไปแล้วแต่บอกเลยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ได้มีแค่ลิเกไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานอย่างเดียวแต่จะเป็นเพลงอะไรนั้นนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับท่านเผลอหลับไปแล้วก็ฝันพอท่านตื่นขึ้นมาก็เรียกครูที่รู้จักแล้วก็เขียนคำร้องขึ้นนวลเจ้าพี่คำน้องชวนใจพี่หัว